มีสวทั้งหมด98คนนะครับคุณชมก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยจะครบหรือเปล่าเหมือนมีแบบมีล็อบบี้กันมาว่าเอ้ยไม่ลงมีสายนุ้งสายนี้มาปรากฏมากันนะฮะ98คนมีทั้งสายทหารพลเรือนนักธุรกิจนักวิชาการทางต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าคุณก็ดูในรูปเมื่อกี้ดิก็เรียกว่าเป็นพวกตัวจี๊ดตัวแทนตัวจี๊ดตัวจี๊ดนำโดยคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาก็ไปยื่นหนังสือให้กับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานะครับก็นำคณะไปด้วยนะครับที่เห็นมีคุณสมชายแสวงการนะแล้วก็มีคุณดีเรกฤทธิ์เจนคองธรรมนะครับโดยเนื้อหานะครับในยติเนี่ยระบุว่าคณะรัฐมนตรีนะครับภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินแต่ที่ได้แถลงนโยบายนะครับไปเมื่อวันที่10กันยามาถึงบัดนี้ข้อที่จริงปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ4เดือนเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขนะครับปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลงไว้รวมถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังนะฮะจากหลังจากที่ได้แถลงนโยบายไปแล้วมี7หัวข้อด้วยกันนะครับต้องให้พี่ชูช่วยวิเคราะห์หน่อย1ฮะปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชนแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็คือ1ต้องการกระตุ้นดิจิตอลวอลเล็ตใช่มั้ยมีการมองในระยะยาวใช่มั้ยครับในการพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การเดินสายนะครับไปชวนเชิญนักลงทุนมาลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาก็บอกว่ายังไม่ได้แก้นะครับรวมถึงสภาพปัญหาในการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะ2ฮะปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายนะครับอันนี้น่าสนใจนะผมนึกว่าจะไปถึงเรื่องชั้น14แต่ไม่ใช่นะฮะแกไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนครับรวมถึงแนวทางการปราบผู้มีอิทธิพลยาเสพติดที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมนะฮะทั้งหมดนี้ถ้ารัฐบาลที่พวกคุณรักนักหนาอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่คุณทำมาหากินมาด้วยตลอด10ปีทำได้เรื่องมันก็คงจบไปแล้วครับประยุทธ์มันยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลอื่นๆขนาดนั้นแล้วก็เบื่อมากและอารมณ์มีแปดป้ายเนี่ยสปก. 4/01ก็จะเอื้อนายทุนเดี๋ยวคือเกษตรกรคือที่ได้สปก.หรือยังก็นั่นเขาว่าไงแล้วไอเดียคืออย่างนี้ฮะเราพูดกันเป็นปัญหามาโดยตลอดก็คือว่าสำหรับเกษตรกรที่มีสปก.เนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่สามารถใช้มันเป็นหลักประกันครับเพื่อเข้าสู่เขาเรียกว่าต้นทุนใช่ไหมเข้าสู่เงินกู้เข้าสู่อะไรต่างๆที่มันเป็นธรรมได้และเป็นหนึ่ง ในต้นเหตุนะครับนำไปสู่การกู้นอกระบบครับทีนี้การรีฟอร์มการทำแลนด์รีฟอร์มประเทศที่ทุนนิยมประสบความสำเร็จส่วนมากเนี่ยเพราะมันมีการปฏิรูปบ้านเราไม่ได้มีการปฏิรูปที่ดินตั้งแต่มีการเขาเรียกว่าทำให้ทันสมัยแต่นี่เป็นกระบวนการหนึ่งใช่ไหมที่จะทำให้แปลงสินทรัพย์เขาเรียกว่าแปลงไอโฉนดตัวนี้ให้มันกลายเป็นสินทรัพย์ให้มันกลายเป็นทุนนะฮะแต่ถามว่าถ้ามีในทุนมาซื้อไปบ้างถ้าเจ้าตัวบอกไม่อยากทำนาแล้วอยากขายอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาฮะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะบอกว่าทั้งหมดนี้เอาไปให้ในทุนน่ะครับเหมือนบรรดาผู้นำคนดีของคุณน่ะเมื่อหลายปีก่อนน่ะที่เขาเรียกกันว่าเทพเทือกนั่นนะฮะอันนั้นน่ะชัดเจนคือถ้ามันมีตัวอย่างว่ามีการให้คนใกล้ชิดมีการให้ใช่ไหมแปลงแล้วเอาไปให้ คนที่เป็นในทุนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมคิดว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อันเนี้ยพรีมาชัวร์แล้วแปะป้ายฮะครับแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะอันนี้ถามจริงเขาอาจจะคิดว่าที่ดินมันต้องมีไว้สำหรับทุกคนไงก็หารเลยดิงั้นก็เอาจำนวนที่ดินของทุกคนในประเทศนี้รวมของพวกท่านด้วยเนี่ยนะฮะที่มีอยู่เจ้าของตลงตลาดอะไรก็มีนะฮะก็เอามาหารหมดเลยฮะก็เป็นคอมมินิสต์กันไปเลยความเป็นจริงแล้วมันได้แต่ที่ดินไม่ได้ทุนมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆข้อเรียกร้องนี้มันไม่ได้เรียกร้องจากนายทุนนะฮะมันเขาเรียกร้องจากเกษตรกรเองที่อยากจะให้ที่ดินเขาเนี่ยแปลงเป็นสินทรัพย์ได้ทุกวันนี้ในทุนเขาก็ที่ดินกระจุกตัวมหาศาลไม่รู้จะว่าไงได้ที่ดินมาจนกระทั่งจากวัยหนุ่มอ่ะจนในแก่แล้วอ่ะแล้วไม่มีปัญญาจะมีแรงจะทำแล้วแต่ก็ที่ดินก็ต้องทำเกษตรอยู่นะคุณก็ห้ามไปทำอย่างอื่นห้ามขายห้ามไปจำนองใดๆทั้งสิ้นอันนี้มันก็ทำให้ไม่มีการพัฒนาใดๆในเกษตรในที่ดินตรงนี้นี่ปัญหาด้านพลังงานฮะไม่สามารถแก้ไขโครงสร้างปัญหาของประเทศได้และบริหารจัดการราคาพลังงานตั้งแต่ค่าไฟก๊าซสูงต้มและน้ำมันไม่ทราบว่าไอ้ต้นเหตุของปัญหานี้มันเริ่มมาจากรัฐบาลไหนนะฮะแล้วพวกท่านนั่งอยู่ในทั้งสมช.สนช.อะไรบ้าบอคอแตกจนมาถึงเป็นสว.เนี่ยนะฮะยุคนั้นไม่เคยไปค้านไปติงอะไรนะฮะเห็นดีเห็นชอบฝักถั่ว
แต่พอส่งปัญหามาให้อีกรัฐบาลหนึ่งพวกพี่ก็ลุกขึ้นมานี่ๆผู้สื่อข่าวเขาถามคำถามนี้ด้วยว่าทำไม4ปีคนอย่างนี้ถึงไม่อภิปรายเลยคุณเสรีนั่นแหละเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ครบ7ข้อเลยยังไม่ด่าครบ7ข้อเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปไวๆเขาบอกมีปัญหาเรื่องการศึกษาและสังคมปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวผมว่านี่โดดเด่นมากเลยนะรัฐบาลเนี่ยนะฮะปัญหาด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปัญหานะครับด้านการปฏิรูปประเทศคุณต้องถามเพราะว่าไอ้การปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของสวที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาลทั้งรัฐบาลที่แล้วเนี่ย อย่างเข้มข้นนะครับว่าต้องเป็นไปตามปฏิรูปไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพวกพี่ประชุมกันกี่ครั้งอ่ะแล้วพลเอกประยุทธ์พาเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยได้แค่ไหนผมขอบคุณคุณเสรีมาเลยนะฟังกับหูเลยเขาบอกว่า3ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้ปัญหาโควิดอยู่ส่วนอีก1ปีเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรที่จะนำมาสู่วิกฤตของประเทศก็เลยไม่จำเป็นจะต้องอภิปรายแต่ว่า4เดือนของนายกเศรษฐาเนี่ยได้ทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่าที่หาเสียงไว้แล้ววิกฤตเนี่ยมันก็เกิดหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้โอกาสช่วงนี้แหละในการที่จะมาเสนอแนะอภิปรายซักถามให้รัฐบาลได้มีโอกาสชี้แจงหน่อยอันนั้นคือตั้งป้อมไว้เขาเรียกว่าตั้งข้อกล่าวหาไว้และให้ท่านอธิบายใช่ไหมโอเคโอเคก็รอฟังแต่ว่าโดยสรุปแบบนี้นะครับก็คือว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับยังตัวบุคคลเนี้ยกำลังเรื่องชั้นที่4อยู่ไหนเนี่ยอภิปรายรออยู่เนี่ยอภิปรายนี่คือเขาให้สวอภิปรายอย่างเดียวใช่ไม่มีฝ่ายค้านที่สภาไม่มีสสเลยครับของคุณทักษิณนี่น่าจะอยู่ในหมวดกระบวนการยุติธรรมแต่เขาบอกนะผมไปอ่านข่าวอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เน้นคุณเสรีบอกไม่เน้นเลยคุณเสรีบอกไม่ได้เน้นแต่คุณเสรีคนเดียวไงใช่โจทย์คุณทักษิณไม่ได้เน้นตัวบุคคลเขาจะไปดูเรื่องของกระบวนการว่านั่นก็พูดเอาเท่งนะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องส่งหนังสือไปที่ครม.ว่าว่างสะดวกวันเวลาไหนยังไงก็จะมานัดกันอีกทีนึงแต่ว่าดูมีความเป็นไปได้ว่าอยากจะให้เกิดขึ้นภายในก่อนกุมภาพันธ์เพราะว่ากุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นท่านนับตามระยะเวลาเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าคุณทักษิณจะได้รับสิทธิ์ในการพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็อยากจะให้เกิดก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่ยังคงติดตามอยู่แล้วโหยังคงเป็นประเด็นตลอดทั้งเดือนนี้แน่นอนจนถึงประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือกรณีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะที่ว่ากันว่าอยู่ชั้น14นี่แหละนะครับปรากฏว่ามีการปล่อยข้อมูลที่เป็นข่าวเท็จเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับคุณทักษิณทำให้คุณนพดลปัทธรรมะนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าหากดูตามประกาศพักโทษของกรมราชทัณฑ์แล้วจะเห็นว่าทุกคนเลยที่เป็นนักโทษแล้วรับโทษ1ใน3แล้วก็ไปเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเจ็บป่วยร้ายแรงพิการหรือว่ามีอายุ70ปีขึ้นไปยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัตินะฮะแต่ว่ามีอนุกรรมการในการกั่นกรองฝ่ายการเมืองแทรกแซงไม่ได้เรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายถ้าคุณทักษิณเข้าเงื่อนไขก็มีสิทธิ์เฉกเช่นเดียวกับคนอื่นอย่าไปสร้างความสับสนอย่าใส่ร้ายเลยว่าใช้อภิสิทธิ์ในการพักโทษการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิ์แต่ก็ต้องทำบนข้อเท็จจริงหรือแฟกต์ไม่ใช่เฟกนะฮะหรือว่าข้อมูลที่เป็นเท็จประชาธิปไตยไม่งอกงามด้วยอคติและความเท็จบ้านเมืองต้องเดินหน้าเราควรมีเมตตาปราณีต่อกันนะฮะนะฮะแล้วก็ท่านนายกเคยถูกรัฐประหารถ้าเวลาจะพักโทษนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์เฉกเช่นคนอื่นถามว่ามันเป็นธรรมแล้วหรือไม่ตนเชื่อในความรู้และประสบการณ์นะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบน่าจะเป็นแนวทางที่ดีสุดนะอันนี้คุณนพดลมีคอมเมนต์มาในแบบนี้นะฮะครับเขาวิจารณ์ได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก็สิ่งที่คุณนพดลชี้คืออย่าใช้เฟกนิวใช่ไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้นะฮะก็วิจารณ์ได้แหละพี่เก๋พี่ชูวัฒน์แต่ประเด็นมันอยู่เนี้ยมันก็เป็นไปตามหลักการและถามหน่อยเถอะว่าถ้ามันมีคนอื่นอะที่มันเข้าเงื่อนไขแบบเนี้ยควรจะได้รับสิทธิ์แบบนี้ไหมควรนะมันควรจะได้รับทุกคนอะเพราะมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าหลักการแมนเดลาอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังยืนยันอย่างผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเสมออะไรว่าสมมติว่าจำลองสีเมืองโดนตัดสินปิดสนามบินเนี่ยที่ผ่านมาและจำคุกที่พบธงชัยหรือทั้งหมดอะถ้าโดนเนี่ยทั้งหมดผมคิดว่าควรจะต้องไปนอนโรงพยาบาลตำรวจเอาจริงๆต่อให้ผมจะไม่ชอบท่านยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเหล่านี้ควรจะต้องรับการดูแลโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งสมมติว่าอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยได้กลับเมืองไทยเนี่ยแล้วโดนดำเนินคดีเนี่ยโดนอยู่ในคุกผมก็คิดว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจฮะไม่หรือว่าเอาอยู่บ้านเลยก็ดีเอาใจผมนะติดกำไร EM ก็พอคนสูงอายุเหล่านี้และทั้งหมดเนี่ยเขาก็
คิดในมุมที่แตกต่างกับเราแต่หวังดีกับบ้านเมืองทั้งนั้นแหละครับมันมีโพลของนิด้าโพออกมาพูดถามถึงนะฮะถามถึงกรณีว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่รอดของรัฐบาลหรือไม่จะกระทบรัฐบาลหรือไม่คดีคุณทักษิณนะฮะครับนะก็นิด้านะครับก็ไปเก็บข้อมูลมานะฮะระหว่างวันที่15ถึง17มกราคมประชาชน18ปีขึ้นไปทุกภูมิภาค 1,310 ตัวอย่างนะฮะซึ่งคำตอบที่ได้นะครับจากคำถามที่ว่าความอยู่รอดของรัฐบาลนะจากกรณีคุณทักษิณชินวัตรยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะฮะพบว่า 39.62 ระบุว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลย 121.98 ระบุนะค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาล 118.7 ระบุไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของรัฐบาลนะและ 115.42 ส่งผลกระทบนะครับต่อความอยู่รอดของรัฐบาลแต่ถ้ารวมๆกันเนี่ยประชาชนยังคงมีความเห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับถ้าไม่กระทบต่อรัฐบาลแล้ววิกฤตไหมวิกฤตนำไปสู่เป็นวิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่หรือไม่เขายกตัวอย่างเลยอย่างเช่นกรณีการชุมนุมของปปส.พันธมิตรปปส.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ 41.6 บอกว่าจะไม่นำไปสู่วิกฤตนะฮะ 41.3 บอกว่าจะนำไปสู่วิกฤตรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีต 11.15 บอกว่าจะนำไปสู่วิกฤตรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอนพูดง่ายว่าส่วนที่ยืนยันแน่นอนมีคิดแค่ 11% นะแต่ว่าก็น่าเห็นน่าสนใจนะพี่ชูวัฒน์เพราะว่าถ้า 41.3 ระบุว่าน่าจะไปแต่ว่ามันไม่ใหญ่โตแต่บอกว่าจะไปใหญ่เลยเนี่ยนะฮะกลายเป็นวิกฤตใหญ่เหมือนเนี่ยอดีตรวมๆกันก็50กว่านะ 52% ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนะเผอิญในคำถามไม่ได้รวมส้มเข้าไปถ้าถามมาเลยนะกปปส.เสื้อแดงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยต้องรวมม็อบส้มเข้าไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะได้คำตอบอีกแบบนึงหรือเปล่าไม่มีมั้งม็อบส้มใช่ไหมเขาใช้ทางสภาอยู่แล้วไงเขาก็พยายามอยู่เนี่ยส้มเนี่ยความหมายส้มเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้ในบนท้องถนนอยู่แล้วเพราะเขาก็รู้ว่าออกมาบนท้องถนนมันมีความเสี่ยงที่เขาจะเป็นเหมือนประเทศก็เห็นพยายามอยู่เนี่ยผมเห็นในคอมเมนต์ที่พยายามมากเลยอยากลงมากเลยลงหน่อยดิไม่ได้หรอไม่ใช่วิถีทางเขาไม่งั้นมันจะไปทำลายคะแนนที่เขาหวังจะแลนสไลด์ใน3ปีข้างหน้าครับเนี่ยฮะทำไม่ได้เสี่ยงมีความเสี่ยงถ้าเป็นม็อบอ่ะให้เป็นหน้าที่สวดีกว่าที่จะมาซัพพอร์ตรัฐบาลโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ซัพพอร์ตรัฐบาลเขาเรียกว่าเป็นการอภิปรายเป็นการทั่วไปแบบทวนมติทวนนะฮะเพราะว่าอยู่จะหมดอายุแล้วพฤษภาคมนี้